เอาจริงวันนี้ทำไมพูดแถลงหัวออกมาบอกว่ายังไงยังไงก็อย่าให้เกิน90นะไอ้พูดทำไมทำไมไม่พูด80ไม่อันนี้มันเกิดจากการไปหาผลประโยชน์เงินก้อนทางกองสลากเองก็คุณสมบูรณ์มารับสลากไปขายคุณสมบูรณ์จะเอาสักกี่เล่มไม่เข้าไม่สมมติผมเหรอสมมติว่าคุณจะเอาไปขายผมก็เอา 2,000 เล่ม 2,000 เล่มมีคนเข้ามาเอา 4,000 5,000 เล่มแล้วเงินกองเลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาต้องการการค้าต้องอย่างนี้ฮะไม่ใช่ยังไงพิมพ์มาเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือหรอกท่านตอนนี้มันชัวร์ไหมชัวร์นี่มันขายพอมีเงินมาให้ปั๊บมีโควต้าปั๊บพอออกมาปั๊บไปต้องห่วงแล้วผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ไปเท่านี้ท่านผู้พิพากษาคนนี้ไปเท่านั้นขนาดเป็นการใหญ่ๆผู้พิพากษาก็ไม่ควรทำได้มีโควต้าน่าอายมากนะไม่ได้มีโควต้าลอตเตอรี่ก็คิดดูสิครับลอตเตอรี่เนี่ยมันน่าจะเป็นของคนที่เขาหากินถ้าจะบอกว่าคนพิการเล็กๆน้อยๆเอาทหารผ่านศึกทหารพิการคนพิการก็ให้เขาไปเถอะแต่นี้พอมารู้ตอนหลังว่ากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสแล้วมีโอกาสจะได้โควต้าลอตเตอรี่นี่ก็อีกเหมือนกันมันกลายเป็นคนที่คนดีเนี่ยคนบางคนสมองใสเนี่ยไปอาศัยกลุ่มคนขาดโอกาสเหล่านี้หากินโดยขอโควต้ามาแต่ได้โควต้ามาแทนที่จะให้แจกแจงให้กับคนที่เขาพิการไปหากินกันปรากฏว่ารับจากเขาไปก็แพงแล้วก็ยังเอาไปขายต่อเป็นล็อตเลยอ่ะแพงยิ่งขึ้นเอาล็อตไปขายกับไอ้คนอื่นเลยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เอาส่วนต่างเกิน80เข้าไปแล้วใช่แล้วผู้พิการเองก็ต้องไปรอรับเกิน80จากไอ้คนที่รับล็อตไปจากหน่วยงานของตัวเอาไปขายที่ขี่จักรยานนี่คือความเจ็บปวดขี่จักรยานก็แกล้งไปจากบางสะพุงนะแต่ละรายรับมาแล้ว95ทั้งนั้นแหละครับแล้วเราจะจับเขานำถูกไหมไม่เราไม่ได้จับได้ถ้าจะให้ก็ให้คนแบบนั้นครับแต่ตอนให้คนแบบนั้นทีนี้วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันจะต้องตัดต้นตอตรงนี้ให้ได้ไงตัดต้นตอแล้วคิดวิธีใหม่กองสลากต้องคิดวิธีใหม่เลยกระทรวงการคลังต้องคิดวิธีใหม่เลยว่าการที่จะให้สลากกินแบ่งเนี่ยไปถึงประชาชน80บาทหรือซีกหนึ่ง40บาทได้เนี่ยต้องคิดแบบใหม่ละคิดยังเก่าไม่ได้ละต้องล้างละต้องล้างบอร์ดก่อนต้องล้างก่อนฮะต้องล้างบอร์ดก่อนต้องล้างก่อนเลยว่าจะคิดแบบไหนให้มันมองดูแล้วมองยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เกิน80แน่นอนใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาบอกมันขึ้นราคากันเยอะเพิ่มสลากยิ่งเพิ่มสลากราคามันก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมมันก็ได้กำไรไอ้คนอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเองอะครับก็รู้กันอยู่อะครับใช่ไหมฮะผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอิทธิพลฟาดกันในกองสลากนั่นแหละถ้าหากว่าลองอารมณ์เสียดูบ้างสิครับเฮ้ยมันแก้ไงก็ไม่ได้เลิกมันเลยกองสลากผมจะกราบเลยอะเออจะไปวิ่งรอบสนามเลิกมันเลยถ้ามันไม่เป็นได้อย่างนี้เลิกดูสิไอ้พวกนี้จะอดตายไหมดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็ช่วยเหลือคนที่เขาเดินขายลอตเตอรี่เขาไม่พอกินชนิดไหนไปช่วยอย่างอื่นที่บ้านเขาเนี่ยนาทำนาแล้วทำนาแล้วเขาขาดทุนทุกปีตรงนั้นแหละครับก็ต้องมาขนขวายใช่ไหมครับเราก็ดูสิใครบ้างขอทำทะเบียนคนที่เร่ขายหน่อยได้ไหมใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ถามว่ารับยังไงไปยังไงทะเบียนอยู่เต็มกองสลากเลยตอนนี้ครับมันต้องมีแต่ว่าไอ้คนที่รับรถใหญ่ๆไปเนี่ยไปกลุ่มไม่หมดแล้วก็บางครั้งนะเอ้าอย่างสมาคมบางสมาคมที่ด้อยที่ด้อยโอกาสเนี่ยนะครับคุณก็มีองค์กรแต่ว่าพร้อมใจกันให้องค์กรเนี่ยเอานี้ไปโปะให้อีกนายทุนซะเลยขายเอาเงินสดมาเอาองค์กรไปขายได้เกินกำไรเพราะว่าเอาองค์กรไปหากินเออแล้วผลที่สุดคนที่อยู่ในองค์กรตัวเองต้องไปรับจากคนอื่นแพงๆขายอย่างนี้ก็ทำกันเอาลอตเตอรี่ตัวเองนั่นแหละไปให้นายทุนพี่น้องพูดแล้วก็ให้พวกผู้พิการอยู่ในคือขายตัวเองไปซื้อจากในทุนอีกทีนึงใช่มันตลกนี่มันทำอย่างนี้ฮะวิปลาสไหมบ้านมันน่าโกรธไหมแล้วนี่เอาละท่านก็บอกมาแล้วแต่การเอานะก็ยังว่าคืนความสุขให้เป็นบางจุดอันนี้ก็ผมกลัวมันไม่ต่างอะไรธงเขียวไอ้ธงฟ้าธงฟ้านะลอตเตอรี่ธงฟ้าน่ะเนาะธงฟ้าเอ้าเขาบอกว่าจะจัดให้มีจุดขายในราคา80บาทท่านเอกเทศพระต่างกันส่วนที่เหลือนั้นให้เป็นไปตามกลไกตลาดส่วนที่เหลือคืออะไรอธิบายสิก็ไอ้ที่ไม่ไปตั้งจุดไงเอ้าถ้าเกิดไปตั้งจุดให้นิดเดียวล่ะคนมาเข้าแถว 3,000 ไอ้ไปตั้งจุดนู่นให้ไปตั้ง 30,000 ถ้าหากว่า
การบริหารการตั้งจุดให้ดีเนี่ยให้รัดกุมนะผมว่ามันก็จะพอดีพอชะลอไอ้การซื้อแพงได้ครับใช่ไหมครับใช่พอชะลอได้ไม่เลวซะทีเดียวใช่ไหมครับแต่บริหารอย่างไรให้จุดที่ตั้งนั้นน่ะมันกระจายให้ทั่วความต้องการกับสิ่งเอาว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยให้มันเข้ากันให้ได้ความต้องการใช่ไหมฮะกับสิ่งที่สำรองอยู่เนี่ยให้มันเท่ากันให้ได้นะมันก็จะเกิดปัญหาที่ไม่เกิดปัญหาที่ว่าเกินทีนี้ไอ้คนไปตั้งจุดเนี่ยใครล่ะจะไปตั้งจุดก็นี่นะไอ้คนได้โอกาสทั้งหลายนี่แหละไม่ใช่ว่ากองทัพจะไปตั้งเองไม่ใช่นะไม่ใช่จะต้องมีคนรับไปก็ถูกแล้วคนรับไปเนี่ยไปขายเนี่ยอ้าวท่านคุณสมบูรณ์ไปซื้อเนี่ย10 ใบคนนู้นไปซื้อ10 ใบรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ซื้อ10 ใบแล้วจ่ายให้ไป10 ใบอาจจะมีคนมายกเล่มไปอีกก็ได้ที่เจียขายใช่ไหมเออ เอาไม่มีข้อกฎหมายประคับนะก็ไม่มีพอถึงนายทันซื้อเท่าไหร่เหมาหมดนี่แหละแล้วจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับก็ซื้อทีละใบถามว่ากี่คู่100 คู่เอา80 บาทคูณเข้าไปใช่ไหมล่ะนะฮะและมันมีนอกจากนั้นมันมีอยู่เนี่ยฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามอะไรตามความจริงฮะนอกจากนั้นมีพระท่านก็นะฮะเขาบอกว่าขาย80 บาททั้งในเขตใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดไอ้ตัวนี้ไงนี่แหละไม่น่าจะแล้วคุณจะรู้แหละครับว่าผมจะไปซื้อใบเดียวคู่เดียวแต่ฉลากขายได้เพราะอะไรจะไปซื้อ80 บาทพี่เท่าไรซื้อหมดซื้อมาทำไมจะไปขาย82ขายต่อใช่ไหมใช่ไม่ต้องเก้าที่ขาย82ก็ใช่ไงฮะขายตอนไหนไอ้คนที่มาที่หลังนี่แหละไม่ได้ดิเอาไม่ละป้าไปถึงแล้วเอ้าเลขนี้ไม่มีนะเลขไม่มีผมมีและการสมยอมกันระหว่างตัวและทางกรรมการจะบอกว่าไม่เกิน90เอ้านี่แหละผมว่าเล็กๆน้อยๆอย่าเลยครับอันนี้นะถ้าจะมี90อะไรเข้าไปอยู่นี่ไม่อันนี้เราไม่ได้ไม่คิดค้านเพราะว่าการตั้งใจของคสช.เนี่ยดีก็รู้ว่าตั้งใจดีที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดแต่จะผ่าตัดก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเจ็บแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะใจร้อนก็ยังไม่ได้มันโอ้โหมันไม่กว่าจะขยื่นภูเขาได้เนี่ยคุณอัธนาไม่ใช่ง่ายๆต้องค่อยๆไปแต่วันนี้ที่เรามองตัวนี้ก็คือว่าถ้ามันมีจุดหนึ่งถ้าการบริหารจุดนี่ไม่ถึงที่ยังแพงเหมือนเดิมแล้ว2เมื่อเอาจุดไปตั้งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาทำไมแต่เราต้องมีความรู้สึกร่วมกับคสช.ก่อนละว่าถ้าเผอิญเนี่ยเรากำหนดไม่สามารถจะรู้ได้ว่าในกอมาซื้อกี่ใบในขอมาซื้อกี่ใบใช่ไหมครับครับก็เกิดมีคนมาซื้อไปสัก10 เล่ม20 เล่มแล้วเวียนซื้อกันอย่างเงี้ยแล้วเลือกเลขดีเนี่ยโอกาสจะซื้อถูกแล้วไปขายแพงได้ไหมเพราะเราตรวจสอบไม่ได้แน่นอนนี่ครับซื้อถูกขายแพงแน่ไอ้คนที่คิดจะมีเล่มีเหลี่ยมมีโกงมันคิดตลอดเวลาเอาละนี่เราปริวิตกไปเองนะครับอาจจะคิดว่าเรา อะไรนะฮะมโนเกินไปก็ได้เดี๋ยวท่านประยุทธ์จะบอกเออสมบูรณ์อย่าตั้งมโนให้มากนะอะไรเนี่ยเรื่องอย่างนี้เรื่องอภัยพวกท่านประยุทธ์ท่านไม่รู้เรื่องหรอกครับก็มีเจ้าหน้าที่ทำกระทรวงการคลังก็รับผิดชอบครับนี่เรากำลังพูดถึงว่าการบริหารจัดการโดยกระทรวงการคลังเนี่ยแล้วคสช.เนี่ยเข้ามาดูแลให้แต่ผมย้ำนะถ้าคณะกรรมการกองสลากควบคุมราคาสลากขายไม่เกิน80ไม่ได้ก็พิจารณาตัวเองลาออกซะคือหมายความงี้ใช่ไหมอย่าไปบอกว่าเอ้ยนอกเหนือจากจุดตั้งขายแล้วก็90ก็ไม่เป็นไรครับเอาละเขาก็บอกว่าอย่างนี้แหละบอกว่านอกเหนือจากนั้นในต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าเพราะเนื่องจากกองสลากนะมีภาระสัญญาผูกพันคงค้างอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตอยู่เดิมแสดงว่ามีสัญญาค้างกันอยู่อนุญาตอยู่เดิมนี่แหละอยู่เดิมอนุญาตอยู่เดิมยังไงเขาอนุญาตอยู่เดิมกองสลากได้เงินแค่72.50 บาทนะถูกได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นฮะก็ไปขาย80ก็มีกำไรอยู่แล้วครับผู้อนุญาตก็ไปตั้งโต๊ะขายสิแต่อย่าขายเกิน80ครับก็คนไอ้คนที่รับไปอะฮะไอ้คนที่ไปเดินขายน่ะรู้อยู่แล้วว่ารับไปแพงอยู่แล้วถ้ารับไปแล้วมันไม่มีกำไรก็อย่าได้ขายเหตุใดที่คนเขารับแพงไปแล้วไปขายได้ตรงนี้ต่างหากตัวปัญหานั่นแหละต้องหาปัญหาตัวนี้ให้กระทรวงการคลังต้องหาตัวนี้ได้กองสลากต้องหาตัวนี้ได้ว่าทำไมต้องรับแพงถ้าหากว่ากองสลากวันนี้มีคสช.มาแล้วกองสลากถ้าจริงใจกับประชาชนนะ คุณต้องทำตัวนี้ให้ได้ ถ้าคุณไม่ทำท่านมีคสช.มาช่วยเป็นกำแพงเหล็กให้คุณแล้วเนี่ย
คุณยังไม่สามารถจะทำเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าคุณนั่นแหละตัวปัญหาไอ้ตัวปัญหาแล้วหาประโยชน์ใช่คุณก็นอนกินเฉยๆเอากระดาษมาพิมพ์เฉยๆรอรับเงินก้อนรอรับเงินก้อนส่วนใครจะปุยปุยยำสลากไปยังไงเรื่องคุณขายจินบนหยาดเหงื่อวันนี้จะวัดกองสลากว่าจริงใจหรือเปล่ากับประชาชนว่าจะให้กองให้สลากเนี่ยมันไม่ขึ้นราคาวันนี้คุณมีคสช.เนี่ยมาดูแลให้แล้วเนี่ยใช่แล้วก็จะคืนความสุขกับประชาชนถ้ากองสลากทำไม่ได้หมายถึงว่ากองสลากแหละตัวทำให้ประชาชนไม่มีความสุขคุณว่ามาเอาละพูดกันเอาละเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันมีสัญญาอยู่เดิมจะรีบร้อนยังไม่ได้ก็หมายความว่าต้องบอกประชาชนได้ไหมล่ะครับว่ากองสลากนะสัญญาเดิมสัญญาเดิมยังไงบ้างกล้าเปิดเผยไหมล่ะเอออันนี้ต้องโปร่งกล้าเปิดเผยไหมล่ะเออว่าใครที่มีโควต้าใหญ่สสคนไหนรัฐมนตรีคนไหนแล้วก็นั่งคุณหญิงคุณนายคนไหนคุณนายอะไรตรงไหนดอคนไหนดอเด็กคนไหนดออกคนไหนเนี่ยที่มีโควต้ามีเท่าไหร่เปิดหน่อยได้ไหมใช่ใช่ไหมครับมันไม่มีกฎหมายบอกห้ามปอกนี่ส่วนนักวิชาการที่เสนอหน้าไปบอกว่าเอาล่ะไหนๆเครื่องเราก็เอามาแล้วรถตรงรถตัวนะจะออก2ตัว3ตัวน่ะผมแช่งไว้ก่อนเลยใครอนุญาตให้ออกไว้2ตัว3ตัวนี่ให้ปากเป็นแมลงครับเอาล่ะเขาก็บอกว่าในอนาคตหรือในระยะที่2เมื่อกี้ระยะแรกนะครับระยะที่2เนี่ยจะให้คณะกรรมการหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ทั้งหมดนี่นะที่เราที่บอกใจเย็นๆรอดูรออยู่รออยู่นะฮะโดยจะพยายามจัดให้โควต้าให้กับผู้ค้าระดับกลางระดับล่างรวมถึงผู้ค้าคนพิการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้มากขึ้นแต่เพราะว่าบอกตรงว่าคนกลุ่มนี้นะครับไปกินน้ำใต้ศอกกับไอ้พวกคุณนายพวกนั้นอยู่จริงไหมจริงวันให้เขามีโอกาสเองแล้วก็ถอยคนพวกนั้นไปแต่กองสลากบอกว่าถ้าถอยไปอย่างที่ผมถามคุณไงคุณสมบูรณ์ถ้าคุณจะรับจากกองสลากไปคุณรับได้เท่าไหร่ท่านเอ้ยมันจะไปยากอะไรนายเอาทอนเอาไปเท่าไหร่2,000เล่มคนนี้เอาไปเท่าไหร่500เล่มคนนั้นเอาไปเท่าไหร่800เล่มมันมีตัวเลขมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเขาขายตูมเดียวให้คนที่มีอิทธิพลตูมเดียวโอ้ยถ้างั้นก็จะทำอะไรเลยหมื่นเล่มพันเล่มถ้าแค่นี้แก้ไม่ได้ก็ยกให้เขาซะห้าตระกูลน่ะคือผมก็เลยจะบอกว่าไอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตยังแก้ได้ไอ้กองสลากมาเกรงใจห้าตระกูลเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก่อนดับแรกที่เราจะเอาอย่างนี้ไม่ล่ะให้นายสมบูรณ์ไปเป็นบอร์ดไหมล่ะไม่อย่าไปเป็นเลยเขาไม่ให้คุณเป็นหรอกเราจะขอคสช.เขาอะเพราะว่าท่านคิดดีแล้วล่ะแต่ทำอย่างไรให้มันเปิดเผยวันนี้ณวันนี้นะครับเรียกมาเลยครับกระทรวงการคลังกองสลากขอดูหน่อยสิไอ้โควต้าที่คนได้รับจากคุณมีอะไรบ้างเขาให้อะไรแล้วไม่ขอไม่ให้หรอกต้องขอ คุณก็แหมยังกินขนมเบื้องขอมาเลยขอดูหน่อยได้ไหมว่าใครได้รับโควต้าเท่าไหร่บอกประชาชนเท่านั้นนะครับคสช.ไม่ต้องทำอะไรหน้าที่ของประชาชนวันนี้ให้ประชาชนได้ร่วมมือคสช.ชักเรื่องเถอะไหมฮะผมจะเขียนจดหมายไปขอเลยไหมเอาเลยพรบข้อมูลข่าวสารด้วยนะคืออย่างนี้เราจะมาอ่านประจานทุกวันนี่แหละวันนี้เราขอว่าไหนๆประชาชนเนี่ยต้องเขาตั้งใจจะร่วมมือคสช.เต็มที่แล้วเป็นตายเขาก็ช่วยคสช.ร่วมมือคสช.แน่นอนก็ขอสักอย่างหนึ่งให้เป็นหน้าที่ประชาชนโดยนำข้อมูลเหล่านี้บอกประชาชนได้ไหมใช่ออกสื่อสารได้ไหมว่าโควต้าของไอ้สลากกินแบ่งตัวเนี้ยไอ้ไฟที่กินบ้านกินเมืองกินคนได้ทั้งครอบครัวเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแต่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะสิ้นหวังเพราะว่าโกงเขาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หุ้นก็เล่นไม่ได้เล่นหุ้นให้ปตท.น้ำมันแพงก็เล่นไม่เป็นหวังลมๆแรงๆนี่แหละไม่มีโอกาสเผื่อมันถูกก็มีความหวังอยู่แค่นี้นะครับมีความหวังอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้ไหมว่าไอ้ตัวใหญ่ที่ฮุบโควต้าไปเนี่ยมีในกอนางขอนางจันอะไรหรืออะไรก็ว่ากันไปเอาหน่อยได้ไหมแล้วพอขั้นตอนต่อมาเมื่อประชาชนเขารู้แล้วเดี๋ยวประชาชนเนี่ยจะเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยคสช.ให้เหนื่อยน้อยลงใช่อันนี้ประชาชนกับกองสลากต้องเจอกันอยู่ฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงซัดกันเลยต่อไปนี้เห็นด้วยแล้วยังไงกระทรวงการคลังคุณคือถือว่าคุณเป็นคนด้ามพร้าให้กับกองสลากเขากำเนิดจากคุณใช่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวนี้ใช่ไหมฮะยิ่งเป็นรัฐมนตรีด้วยยิ่งแล้วเลยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่คสช.ทำมาเนี่ยเราพอใจแล้วท่านทำได้ขั้นตอนหนึ่งแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยท่านต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนไปมีความร่วมให้ความร่วมมือกับท่าน
แล้วก็ให้เข้าใจว่ากองสลาก